สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมรีวิวบวกสรุปเนื้อเรื่องโอนิมูชะ The Final สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปโอนิมูชะ Dawn of Dream แนะนำให้ไปดูก่อนนะครับเพราะจะดูคลิปนี้ไม่รู้เรื่องเรื่องราวตำนานนักรบยักษ์โอนิมูชะได้เริ่มต้นจากสงครามการแย่งชิงอำนาจภายในประเทศญี่ปุ่นกองทัพโนบุนากะชื่อที่ผู้คนในยุคนั้นต่างหวาดกลัววันหนึ่งหลังจากที่ทหารของโนบุนากะตัดหัวแม่ทัพคู่ต่อสู้ลงได้ทันใดนั้นเจ้าโนบุนากะก็ได้ถูกลอบสังหารจากซามูไรหนุ่มต่อมาเจ้าโนบุนากะได้ฟื้นคืนชีพด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าแห่งปีศาจเจ้าโนบุนากะได้สั่งให้เหล่าปีศาจไปจับตัวองค์หญิงยูกิเพื่อใช้เป็นเครื่องสังเวยเพิ่มพลังให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นองค์หญิงยูกิสังเกตเห็นความผิดปกติของเหล่าคนรับใช้เลยต้องส่งจดหมายเพื่อขอความช่วยเหลือจากอดีตซามูไรคนรับใช้ประจำตระกูลนามว่าซามโนสุเกะซามโนสุเกะและนินจาสาวคาเอเดะร่วมมือกันต่อสู้กับเหล่าปีศาจเพื่อช่วยองค์หญิงยูกิและน้องชายของเธอจนต้องเผชิญหน้ากับเจ้าแห่งปีศาจซามโนสุเกะใช้พลังโอนิมูชะเข้าต่อสู้กับเจ้าแห่งปีศาจจนตายกันไปข้างหนึ่งเวลาผ่านไปหลายปีเจ้าโนบุนากะก็ได้รวบรวมกองทัพปีศาจไปกวาดล้างผู้ที่ไม่ยอมก้มหัวให้มันจนทำให้คนทั้งหมู่บ้านยางิวต้องถูกฆ่าตายเหลือเพียงแต่จูเบลูกชายเจ้าสำนักดาบของหมู่บ้านเพียงคนเดียวจูเบรวบรวมเหล่าคนที่ไม่ยอมก้มหัวให้อำนาจมืดของเจ้าโนบุนากะเพื่อไปต่อสู้กับกองทัพปีศาจจนเข้าถึงตัวของเจ้าโนบุนากะจูเบได้ปลุกพลังโอนิมูชะในสายเลือดเพื่อเข้าต่อสู้กับเจ้าปีศาจโนบุนากะหลายปีต่อมาถึงแม้ว่าเจ้าโนบุนากะจะถูกจัดการไปแล้วถึง2ครั้งแต่มันก็สามารถคืนชีพกลับมาได้อีกครั้งและครั้งนี้มันมีแผนที่จะยึดครองโลกในอนาคตที่ไม่มีเหล่านักรบโอนิมูชะคอยขัดขวางแต่มันก็ถูกขัดขวางจากกองทัพผู้กล้าของท่านอาเคชิที่มีซามโนสุเกะและแจ็คที่มาจากโลกอนาคตเข้าช่วยเหลืออาโกะสาวน้อยจากแคว้นโอนิร่วมต่อสู้ไปพร้อมกับซามโนสุเกะและแจ็คจนพวกเขาจัดการกับเจ้าโนบุนากะลงได้แจ็คถูกส่งกลับไปยังโลกอนาคตของตัวเขาเองส่วนอาโกะก็ตัดสินใจร่วมการเดินทางที่แสนยาวไกลกับซามโนสุเกะหลายปีต่อมาหลังจากที่ความมืดมนถูกจัดการลงก็ได้มีความมืดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเข้ามาแทนแต่ก็เช่นเคยเมื่อมีความมืดก็ย่อมมีแสงสว่างที่คอยส่องประกายเพื่อเป็นความหวังโซกิแล้วเพื่อนๆได้ยืนหยัดต่อสู้กับอำนาจมืดของเจ้าฮิเดโยชิพ่อบุญธรรมของโซกิระหว่างการต่อสู้อันแสนยาวนานพวกเขาได้พบกับมิตรภาพและการสูญเสียคนที่รักการต่อสู้เพื่อความหวังและเสรีภาพของมวลมนุษย์จะจบลงเช่นใดความมืดหรือแสงสว่างกันแน่ที่ผู้คนหวาดกลัวหลังจากที่เจ้าปีศาจได้ปรากฏตัวขึ้นตามแผนการของพวกเกนมะฮิเดโยชิก็ได้ตายเพราะถูกปีศาจหักหลังโซกิได้เปลี่ยนร่างเป็นแบล็กโอนิมูชะเพื่อเข้าต่อสู้กับเจ้าแห่งปีศาจจนเอาชนะมาได้แต่ทันใดนั้นชายชุดขาวลึกลับผู้ที่มีพลังแสงดังพระเจ้าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นชายชุดขาวเรียกตัวเองว่า God of Light เป้าหมายของเขาคือการสร้างโลกใหม่ใครที่ไม่ยอมก้มหัวให้จะต้องถูกกำจัดโซกิไม่เห็นด้วยกับความคิดที่จะกำจัดคนที่ไม่ยอมก้มหัวให้มันมนุษย์ทุกคนล้วนมีอิสระเสรีในการใช้ชีวิตผู้ที่คิดจะบังคับผู้อื่นและจัดการทำร้ายผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างนั่นไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าแน่นอนแต่มันคือความคิดของพวกปีศาจโซกิได้เข้าต่อสู้กับชายชุดขาวจนเอาชนะมาได้แต่ดูเหมือนว่ามีบางอย่างที่เขาต้องทำเพื่อปกป้องโลกใบนี้เพื่อนๆของโซกิต่างก็หมดสติจากการต่อสู้มีเพียงจูเบที่เธอได้สติกลับมาก่อนใครโซกิบอกลาจูเบและให้จูเบดูแลคนอื่นส่วนเขาจะไปจบเรื่องทุกอย่างเพียงคนเดียวจูเบไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นโซกิด้วยทำไมโชคชะตาต้องเป็นแบบนี้โซกิบอกกับจูเบว่านี่ไม่ใช่โชคชะตาแต่มันคือเส้นทางที่เขาได้เลือกแล้วจูเบพยายามปลุกโอฮัตสึเพื่อช่วยหยุดโซกิแต่ก็ไม่เป็นผลจูเบพยายามขอร้องให้โซกิกลับมาอย่าปล่อยโอฮัตสึต้องอยู่คนเดียวและอย่าทิ้งเธอให้อยู่คนเดียวแบบนี้เพราะเธอไม่อยากเสียใครไปอีกแล้ว Don't leave me alone, my friend. ก่อนที่เขาจะไปจัดการกับแสงแห่งการสร้างโลกใหม่
โซกิขอให้จูเบคิดถึงเขาด้วยในวันที่ดอกไม้บานอีกครั้งโซกิได้ใช้พลังแบล็กโอนิเพื่อลบล้างแสงแห่งการสร้างโลกใหม่จนทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเวลาผ่านไปนานแสนนานญี่ปุ่นกลับมาสงบสุขอีกครั้งโอฮาสึเสียใจมากในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอได้ตัดสินใจทิ้งอดีตและแต่งงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่โรเบโต้ได้กลับไปยังเอสทาเนียบ้านเกิดของเขาเพื่อเดินทางต่อสู้ตามเส้นทางของเขาครั้งใหม่เทนไคได้ออกเดินทางเพื่อเอาโอนิกันเลดไปผนึกโดยมีอารินตามไปด้วยหลังจากเรื่องทุกอย่างจบลงจูเบก็ไม่เคยกลับไปยังหมู่บ้านยางิวของเธอเลยแม้เธอจะคิดถึงปู่ของเธอก็ตามจูเบได้ข่าวลือว่ามีใครบางคนยังมีชีวิตอยู่เธอจึงตัดสินใจออกเดินทางแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังอีกต่อไปต้นไม้ที่โซกิเคยปกป้องเอาไว้ตอนนี้จูเบจะเป็นคนปกป้องมันต่อเองตำนานการต่อสู้ของโอนิมุชะได้จบลงแล้วได้เวลาที่ตำนานบทใหม่จะถือกำเนิดขึ้นSee ya.